ถอดรหัสยามนำโชค1มิถุนายนต์6 5 6 5ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับกับคลิปนี้ถอดรหัสยามนำโชคนะครับวันที่1มิถุนายน2 5 6 5นั่นเองนะครับ ก็เป็นคอนเทนต์ที่อาจจะยังใหม่อยู่นะครับแต่ก็ได้รับเ,เขาเรียกว่าการตอบรับนะครับที่ดีเยี่ยมเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับก็เชื่อเกินว่าหลายๆท่านก็คงจะตามเลขยามนำโชคนะครับตรวจกันบ้านกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับรอบที่แล้วเนี่ยที่เลขยามนำโชคเนี่ย หมอแมนตัดสินใจให้นะครับก็คือ243สนะสองสี่สามเพราะว่าเลือกดาวอังคารที่จะยกย้ายวันที่17บเนะครับถึงแม้ว่าดาวเนี่ยมันจะยังไม่ย้ายแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีอิทธิพลนะก่อนที่ดาวจะย้ายใช่ไหมสามวัน7วันปรากฏว่านะครับปรากฏว่าเ,เลขที่มาเนี่ยกับเป็นดาวอาทิตนะฮะ <laughs> ดาวอาทิตที่ย้ายวันที่15นะครับเห็นไหมครับ คือในคลิปเนี่ยก็มีบอกนะครับในรอบที่แล้วก็บอกว่าถ้าใครที่ชอบดาวทิศเนี่ยอาจจะใช้เป็น2-4-1ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครเล่น2-4-1นะครับแล้วก็มี fc ที่นําไปเล่นจริงๆนะครับแล้วก็ตัดเล่นนะครับปรากฏว่าได้1-2เออนะครับแต่แน่นอนครับไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาชุดนั้นมาเล่นนะครับเพราะว่าชุดนั้นเนี่ยหมอแมนให้เป็นชุดที่สํารองเผื่อเอาไว้นะครับ ส่วนใหญ่จะไปเล่นชุด2-4-3แน่นอนนะส่วนใหญ่ว่าหมอแมนตัดสินใจเลือกให้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราได้เราได้เขาเรียกว่าประสบการณ์บางอย่างว่ายามนำโชคเนี่ยแสดงว่ามันสามารถที่จะพลิกแพลงได้หลากหลายวิธีนะครับทั้งเรื่องของเลขแผงนะครับเลขแผงที่ให้ไปเขาที่แล้ว แล้วก็เรื่องของดวงดาวนะครับอิทธิพลของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวที่ย้ายเป็นประจําอยู่แล้วอย่างดาวอาทิตย์ก็สามารถที่จะมาได้เห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถือเป็นการดีและทีเ่เลขยามนาโชคเนี่ยจัดทาเป็นคลิปแบบนี้เพราะว่าถ้าหมอแมนสรุปให้เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ตัวหมอแมนอาจจะเลือกให้ผิดนะอ,อย่างคราวที่แล้วไปเลือก2 4 3คือไปเลือกความสําคัญเนี่ยไปให้ความสําคัญของดาวอังคารเลข3นะครับ แล้วก็แต่ปรากฏว่าเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ยมาเห็นไหมเอ่อเพราะนั้นหมอแม่เองก็มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้นะครับแต่นะครับ FC ถ้าเกิดว่าดูกันทั้งคลิปเนี่ยแล้วเห็นตัวเลขกันทุกชุดเนี่ยบางทีเนี่ยสายตาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันดวงของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอาจจะไปหยิบจับนะในเลขยามชุดอื่นๆสําหรับใครที่มีงบนะครับมีงบเยอะอาจจะไปหยิบจับยามชุดอื่นๆ นำมันลุ้นมาเสี่ยงแล้วเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับก็อย่าง fc ท่านหนึ่งนะครับที่ inbox มาหาหมอแมนนะครับแล้วก็ fc ในเพจแฟนเพจ a c e b o o k ก็เหมือนกันที่จับเอาเลข241นะไปตัดเล่นด้วยนะครับปรากฏว่าได้นะฮะ12ก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเลขยามเนี่ย243ถือว่าหมอแมนเนี่ยให้ให้พลาดไปนะครับให้หลุดไปนะครับอันนี้ก็ ต้องบอกกันตรงไปตรงมาว่าเลือกให้ในตัวที่หลุดไปนะครับส่วนใครจะถูกตัว1-2เนี่ยที่เ,เป็นดาวอาทิตย์ที่เลือกไปก็ยินดีด้วยนะครับ <S <S ในส่วนของเลขวันเกิดรอบที่แล้วคนเกิดวันอาทิตย์ครับโอ้โหมาแบบตรงๆเลยนะครับ0ูนย์นะเรียกว่าตรงกับรางวัล3ตัวท้ายรางวันที่1เออสตัวท้ายรางวันที่1นนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าใครงบน้อยแล้วซื้อแบบ 012เป๊ะเนี่ยคือไม่ต้องกลับเนาะเออก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนวันอาทิตย์นะครับถึงแม้จะไม่ได้จัดหมวดหมู่เอาไว้ว่าจะมีโชคหมอแมนพูดทุกคลิปอยู่แล้วนะครับบอกว่าการจัดหมวดหมู่ไว้ก็แค่โอกาสนะครับโอกาสแนวโน้มเรื่องของดวงดาวแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลน,นั้นไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่ตามเลขตัวเองฮะ012ก็ได้สามตัวตรงๆนะครับบางคนบอกว่าไม่ได้ตามเลยเพราะว่าหมอแมนเนี่ยไม่ได้จัดอันดับไว้ นะครับนะก็เป็นกลายกลายเป็นว่ามาโทษเราซะอีกนะครับเออนะเป็นกลายกลายเป็นว่ามาโทษเราซะอีกนะครับก็พูดกันทุกคลิปอยู่แล้วนะครับว่าไม่ว่าจะถูกจัดหมวดหมู่เอาไว้หรือไม่ได้จัดเอาไว้เนี่ยเลขมันมีสิทธิ์จะมานะครับก็พูดกันพูดกันบ่อยอ่ะพูดตลอดนะครับแต่ก็ยังมีคนไม่เข้าใจนะมาคอนขอดอีกนะยก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับก็สําหรับคนที่ตามเลขตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นดวงของท่านนะเป็น เป็นโชคของท่านเป็นบุญของท่านจริงนะครับก็ยินดีด้วยศูนย์นนะครับก็มาแบบตรงๆนะครับในส่วนของเลขราศีนะครับก็มาในส่วนของราศีพฤษภนะราศีพฤษภเนี่ยก็ให้ไปน1นึ่ก็มาเลข1นสองนะครับใครที่ตัดตัดเล่นเนาะเออก็ใช้คําว่าไปตรงนะไปตรงกับ2ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับอ่าราศีพฤษภนะครับแล้วก็ราศีพิจิกครับให้ไปสองหนึ่งนะครับใครเล่นก็ต้องเอ่อไปตัดเล่นนะครับ เราก็ต้องกลับด้วยนะตัดไม่พอต้องกลับด้วยนะครับเออใครที่เป็นมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ใครที่เป็นเขาเรียกว่าเออเป็นคอหวยอยู่แล้วก็ <c oughs> ต้องรู้คุณได้เลขมาตัดด้วยนะตัดเสร็จกลับด้วยนะเออมันก็มีหลายจุดให้ต้องเล่นนะครับก็ลองพิจารณาดูก็ดีใจด้วยสําหรับท่านที่มีโชคนะราศีพฤษภราศีพิจิกนะครับก็เข้าไปเออสหรับในส่วนของ2ตัวท้ายรางวัลที่1 นะครับก็ประมาณนี้นะครับตรวจกันบ้านกันสําหรับงวดที่แล้วไปเรียบร้อยนะครับสําหรับงวดนี้นะครับเลขยามนําโชคนะครับชวนคิดชวนคุยครับวันที่1มิถุนายน25งหาครับตรงกับวันพุธนะขึ้น2ค่ําเดือน7ปีขานวันพุธครับแทนด้วยเลข4ี่นะสี่แล้วนะคราวที่แล้วนี่ก็เก่งเลข4นะครับปรากฏว่า4เนี่ยไม่มานะครับมาเลข2นะครับ ซึ่งออสองเนี่ยก็เ,เป็นเลขวันนะเพราะหวยออกวันจันทร์ใช่ไหมครับปรากฏว่าออกเลข2นะครับแล้วก็ออกเลขดาวย้ายที่เป็นดาวอาทิตย์เลข1น,นะครับวันนี้เนี่ยในคราวนี้เนี่ยหมิถุนายนหวยออกวันพุธครับก็คือเลข4แล้วก็ยามที่ออกยามที่สลากออกออกยามสุกนะครับออกยามสุกครับยามสุกเป็นยามสุกตัวกลางอ่าคือในยามเนี่ยเขาเรียกว่า ยามอัจการและชั้นฉายนะเขาเรียกว่าโดยวิชาดําเนินพระรามนะก็มีหลายชื่อเรียกนะครับวิชานี้เป็นวิชาเก่าแก่นะครับแล้วเป็นวิชาที่แม่นยําเป็นวิชายามนําโชคนะครับซึ่งเวลาที่เราจะออกไปไหนจะทําอะไรเราใช้ยามตัวนี้แหละนะครับในการที่จะกําหนดเลิกเลิกงามยามดีนะครับเป็นหนึ่งในวิชายามที่แม่นยํามันก็จะมียามตัวต้นตัวกลางตัวปลายนะบอกงี้นะแต่ละยามจะแบ่งเป็นตัวต้นตัวกลางตัวปลาย ก็จะมีดีร้ายสลับกันไปตามตามเขาเรียกว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านกําหนดเอาไว้นะครับปรากฏว่ายามที่ออกเนี่ยที่สลากออกเนี่ยออกตรงกับยามสุกนะครับแต่เป็นยามสุกตัวกลางซึ่งเป็นยามที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออระหว่าง,งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยามสุกเนี่ยบอกว่าถ้าในในเขาเรียกว่าในอ่าในนิทานแล้วกันอ่าในนิทานเนี่ยบอกว่าเป็นยามที่พระจันทโคโรบเนี่ย นะครับออกเดินทางแล้วก็ไปเจอกับคนที่ยากไร้นะผู้คนแบบยากจนเข็นใจผู้เดือดร้อนเป็นหญิงสาวแล้วก็ไปช่วยไปช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือพาไปส่งบ้านให้ข้าวให้น้ําแต่ระหว่างทางนั้นกลับกลายเป็นว่าหญิงผู้นั้นเนี่ยนะกลายเป็นโจรน,นะครับแล้วก็หลอกลวงพระจันทร์ตโครบแล้วก็ฆ่า นะครับเท่ากับว่ายามเนี้เป็นยามที่จันทโครบถูกโจนฆ่าตายก็เลยถือว่าเป็นยามที่ไม่ดีนะครับโดยความหมายทั่วไปก็คือว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะอย่าเชื่อใจคนมากอย่า,าใจอ่อนจนเ,เขาเรียกว่าขี้สงสารเอ็นดูเขามากจนเกิดความเดือดร้อนแก่ตัวเองนะครับเพราะนั้นยามในช่วงนี้ยยามสุกตัวกลางเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แต่เราก็มีการพลิกแพลงในแง่ของตัวเลขถ้าเกิดยามไม่ดีตกเลขที่ไม่ดีเราจะมีการาปรับเปลี่ยนพลิกแพลงเพราะนั้นยามสุกนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเลข6หมอแมนคิดว่าอาจจะพลิกกลับเป็นเลข9นะครับอาจจะพลิกกลับเป็นเลข9เพราะว่าในเนื้อหาของยามตัวเนี้ยมันมีความตายเกิดขึ้นจันทโครบเนี่ยตายเพราะถูกโจรค่า ความตายตายปุ๊บเนี่ยก็คือเรื่องของวิญญาณถูกไหมใครจะตีเป็นเลขศูนย์ก็ได้นะครับแต่ว่าหม่าแมนคิดว่าเลือกเป็นเลข9เพราะเลข9ก็คือพระเกตคือวิญญาณธาตุเนาะอ่าก็เลือกเป็นเลข9แล้วกันส่วนใครจะเลือกเป็นเลขศูนย์ก็ได้นะอืมก็ได้เพราะว่าศูนย์ก็คือความตายดาวมฤตยูใช่ไหมครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับเลขยามเนี่ยมันอาจจะเป็น 9หรือ0ก็ได้นะครับนะไปทีละขั้นนะส่วนดาวย้ายเนี่ยดาวย้ายวันที่25พฤษภาคมดาวสุกยกยหญ่ครับเออดาวสุกยกยหญ่เพราะนั้นเป็นไงฮะ6ก็อาจจะมาแต่อาจจะมาตัวเดียวไงเออถ้าเกิดว่าเราเน้นเลขยามว่าเป็นยามสุกด้วยสมมตุติใครอยากใครอยากจะเล่นจริงๆอะ่ะ ใครอยากจะเล่นจริงๆว่าเฮ้ยถ้ายามสุกก็ต้องเล่นให้ตรงยามเลยคือเลข6คุณก็อาจจะได้เป็น266นึกออกไหมอ่าเพราะดาวสุกย้ายด้วยก็เป็นเออไม่ใช่2 6 6 6 6นะฮะพูดผิดคุณก็จะได้เป็น466นะครับเพราะว่ายามสุกด้วยแล้วก็ดาวสุกย,ย้ายนะครับใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมาเบิ้ลคุณก็สามารถที่จะเล่นเป็น496นะครับฟังให้ดีนะ496เพราะว่ายามยามที่เป็นยามสุกเนี่ย มันเป็นยามเสียมันมันเป็นยามที่ไม่ดีเพราะนั้นดาวศุกร์มันอาจจะพลิกกลับหัวได้เป็น9ได้นะครับหรืออาจจะพลิกกลับเป็นศูนย์ได้อันนี้ไม่ใช่เลขแผลงนะฟังให้ดีนะเดี๋ยวใครเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่เลขแผลงแต่ว่าตีตามสถานการณ์ของยามนะครับในวิชายามเนี่ยนะครับเมื่อจัตทรโครบถูกฆ่าตายอ่ะอาจจะเป็นศูนอ่ะคือศูนย์สลายไปเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะ ติดไว้สักอีกชุดหนึ่งเป็น406นึกออกไหมอ่าคือมันสามารถที่จะแปลแล้วก็ตีความหมายได้หลากหลายชุดนะต้องบอกองี้สำหรับคนที่มีงบนะครับตอนนี้เราก็ได้มากี่ชุดแล้วเราก็ได้เป็น466 49、496、406เหก็ไราได้3ชุดแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราพิจารณาอีกนะว,ว่าเอะถ้าเกิดไม่ใช่ดาวสุกแล้วเนี่ยมีดาวอื่นย้ายไหมก็ต้องบอกว่า ในช่วงนั้นดาวจันทร์ก็ย้ายแต่ว่าไม่ได้ย้ายวันที่หนึ่งนะย้ายวันที่31พฤษภาคมนะครับดาวจันทร์ย้าย31พฤษภาคมเออแต่ก็ย้ายก่อนหวยออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเล่นเลข2เออนะถ้าใครจะเล่น2คุณก็จะได้เป็นหลายชุดอะ่ะได้เป็น462ก็ได้นะครับหรือ492นะครับ4 0 2แบบนี้ก็ได้ นี่อรอไหมอ่าถ้าใครจะเล่นดาวสุกนะครับก็เป็น466 496 4 49 0 6นะครับนะเป็นลนักษณะนี้เนี่็คือเลขยามนำโชคนะที่คัดคำนวณมาแล้วนะครับคัดคำนวณมาแล้วแต่คราวนี้อ่าถ้าถามหมอแมนนะครับถ้าถามหมอแมนเอาที่ว่าเอาตามหลักอะ่ะ เออถ้าเอาตามหลักนะสมมติอันนี้คือหมอแมนเลือกนะสมมติถ้าหมอแมนเลือกนะวันเนี่ยออกวันพุธก็ต้องเป็นเลขสี่นะครับยามเนี่ยเป็นยามสุกนะครับเป็นยามสุกจริงๆมันต้องเป็นเลขหกแต่มันเป็นยามที่ไม่ดีเป็นยามที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ของตัวเลขนะครับมันเหมือนกับการแบบกลับตลปับดะคือจันทโครบจะไปช่วยเขาแต่กับถูกเขาฆ่า,าอะไรเงี้ยหมอแมนเลือกเป็นเลขเก้า นะครับอันนี้หมอแมนเลือกนะส่วนเพื่อนๆคนไหนจะชอบเลข0ูนเพราะตีความหมายว่าถูาถกฆ่าแล้วก็ศูนย์สลายอะไรเงี้ยความตายก็ลองดูนะครับแต่หมอแมนตีก็จะตีเป็นเลขเแล้วกันเหตุการณ์มันกับตบะบับก็วันก็คือวันพุธเลข4นะครับยามขอเลือกเป็น9กนะครับกเกตแล้วก็ดาวดาวย้ายนะครับดาวย้ายก็ ดาวจันเนี่ยใกล้ที่สุดเอา,อางี้ว่าต้องบอกงี้ว่าดาวจันเนี่ยใกล้ที่สุดก็คือย้ายก่อนหวยออกนิดเดียวนะครับเอ่อแล้วก็ดาวสุกเนี่ยย้ายวันที่25อันนี้ต้องบอกตามตรงว่าโอ้โหจริงๆเลือกยากมากนะครับเลือกเลือกยากจริงๆเอา,อางี้ว่าเลือกยากมากๆนะครับเอ่อแต่ด้วยความที่ดูแล้วก็พิจารณาเนาะเพราะว่ายามเนี่ยมันไปออกยามสุกเนาะแต่ว่าเราตีเป็นเลขอื่นแล้วเป็นเลข9แล้ว แต่ด้วยความที่มันออกยามสุกอ่ะเ,ออเลขหกอ่ะเขาก็อาจจะมีกําลังอยู่บ้างนะอันนี้คือหมอแม่เลือกนะอาจจะเลือกผิดก็ได้นะครับหมอแม่ขอเลือกเลขยามนาโชคเป็นสี่เก้าหกสี่เก้าหกนะครับขอเลือกให้แบบนี้นะครับส่วนเพื่อนๆนถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ,อ๊ะไม่ค่อยชอบออไปเลือกเลขอื่นก็ได้นะครับจะเลือกเป็นสี่เก้าสองก็ได้นะครับสี่หกสองสี่ศูนย์สองอย่างเงี้ยก็ได้อ,อ่าถ้าเกิดไม่ชอบดาวสุกเนาะ Uh, ถ้าเกิดคิดว่า ي, ต้องเอาดาวจันทร์ดาวที่ย้ายใกล้ที่สุดอย่างคราวที่แล้วดาวที่ย้ายใกล้ที่สุดคือดาวอาทิตย์ปรากฏว่าเลขหนึ่งมาเห็นไหมเ,เลขหนึ่งมาจริงแต่ดาวจันทรน์ยังหมอแมนยังไม่แน่ใจนะว่าดาวจันทเ,นเขาย้ายเขาเรียกว่าเขาย้ายทุกๆทุสองวันครึ่งย้ายบ่อยนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่หมอแมนประยุกต์ขึ้นมาใหม่เนาะยังไม่มีใครที่รู้แบบ จริงๆย,ยังไม่ยังไม่มีความชัดเจนหรือหรือเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มได้นะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสิ่งไหนรู้ก็จะบอกว่ารู้นะครับสิ่งไหนที่มันเป็นเรื่องใหม่นะครับก็บอกกันตามตรงว่านี่คือสิ่งใหม่นี่คือการตีเลขในแบบฉบับนะครับของหมอแมนที่ประยุกต์ขึ้นมาแล้วไม่มีใครตีเลขแบบนี้นะครับก็ต้องบอกงี้เพราะนั้นเป็นเรื่องใหม่ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับฝากไว้ครับสำหรับเลขยามนำโชคที่หมอแมนเลือกให้นะครับมีหลายชุดแต่สุดท้ายแล้วหมอแมนขอเลือกเลข496ครับเอาละครับหากท่านชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับแล้วกลับมาพบกับหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ